เมื่อกี้อยากให้จับใช่ไหมโอ้ยเสียดายอยากให้เขาเดินลุ้งกลับมาเฮ้ยพิปส์วันนี้นะคะคอดินก็มาเดินอยู่ที่ซอยนานาเยาวราชค่ะวันนี้นัดพี่แพรช่างภาพสาวนะคะที่ถ่ายรูปเป็นแนวสตรีทแนวพอร์เทรตนะคะวันนี้คอดินก็เอากล้องตัวเองมาอยากจะลองเรียนถ่ายรูปบ้างเพราะแถวนี้มันมีอาร์คิเทคเจอร์ที่เก่าๆแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองไปหาพี่แพรกัน let's goโอเคตอนนี้เห็นพี่เขาแล้วแหละนั่งอยู่หน้าประตูสีฟ้า Let's go make friends สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาอยากถ่ายอะไรจริงๆวันนี้เขาอยากถ่ายพวกแบบตึกอะไรเงี้ยค่ะอาร์เคเต็กเหมาะเลยแหละเพราะว่าแถวนี้มันแบบตึกมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็มีความน่าสนใจของมันอยู่เดี๋ยวลองเดินรอบๆแล้วกันเนาะเห็นว่าตึกสวยแต่ไม่รู้ว่าต้องถ่ายยังไงให้มันออกมาดูดีไหนขอดูกล้องหน่อยโอเคก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเลนเรามันคือเลนอะไรอันนี้คือเลนฟิก35 35มันคือระยะของช่วงเลนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายตึกไกลๆอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้คือมันฟิกแล้วเวลาเดินหา subject อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาสิ่งที่มันอยู่ไม่ไกลเรามากวันนี้พี่ขอเป็น5รูปแล้วกันชอบอะไรสมมติอันนี้ก็สวยใช่ป่ะไอ้อย่างสมมติในใจพี่รู้สึกว่าเอ้ยเส้นข้างหลังก็สวยดีพี่อยากจะรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันโอเคนะแบบว่าเราชอบธีมคือประตูแนวนอนและ texture จับโมเมนต์เวลาคนเดินผ่านมันจะรวมเอลิเมนต์ของความเป็นที่อยู่นะแถวๆนั้นเห็นไหมว่าพอมันแบบจับเส้นของรูปอ่ะมันทำให้รูปดูง่ายขึ้นโอเคตอนนี้ก็ได้รูปครบแล้วได้เกิน5รูปเนาะครบแล้วใช่ไหมพี่แพรก็ต้องมาเลือกว่ารูปไหนดีที่สุดรูปแรกก็จะเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปประตูสีฟ้าประตูสีฟ้าโอ้ยอันนี้สวยดีนะเราให้อันนี้ผ่านเอและอันนี้มีความแบบอาร์ติสติกสูงวันนี้นะคะก็ได้มาถ่ายรูปกับพี่แพงเป็นไงบ้างดีมากค่ะเพราะว่าวันนี้ได้อินสปิเรชันมาเยอะมากก็หลังจากนี้ก็จะลองถ่ายรูปก็ดูเส้นว่ามันเป็นเบสิกอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกว่ามันง่ายสุดแล้วคือการทำให้รูปมันตรงก่อนต้องขอบคุณพี่แพงมากนะคะสำหรับวันนี้ alright see you peeps หนึ่งเฮ้